หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ากรีนแลนด์ใหญ่กว่าไทยแลนด์ซึ่งจริงๆแล้วนั้นประเทศไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ50ของโลกโดยมีเนื้อที่กว่า 513,120 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับ20ของโลกคือ70ล้านคนถ้าเอาพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับขนาดจริงๆของต่างประเทศมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแผนที่ที่เราดูอยู่ทุกวันนี้มันเป็นไซส์ที่เรียกว่าโอเวอร์เกินจริงมากๆงั้นวันนี้ SPY มี20แผนที่จริงๆของแต่ละประเทศเมื่อเทียบกับประเทศไทยเรียกได้ว่าเราโดนหลอกกันมาตลอดก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. ไทยกับสิงคโปร์สิงคโปร์มีพื้นที่ราว 728.6 ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยสามารถบรรจุสิงคโปร์ได้มากถึง704ประเทศเลยทีเดียวแหมมันมากมายมหาศาลจริงๆซึ่งสิงคโปร์ก็เล็กมากๆเล็กกว่ากรุงเทพซะอีก 2. ประเทศไทยกับประเทศไต้หวันไต้หวันมีพื้นที่ 35,808 ตารางกิโลเมตรประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศไต้หวันได้มากถึง14ประเทศเลยทีเดียว 3. ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชากัมพูชานั้นมีพื้นที่เล็กกว่าไทยคือ 81,035 ตารางกิโลเมตรซึ่งประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศกัมพูชาได้มากถึง6ประเทศ 4. ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เกาหลีเหนือมีพื้นที่ราว 125,540 ตารางกิโลเมตรส่วนเกาหลีใต้มีพื้นที่ 1,210 ตารางกิโลเมตรถ้ารวมกันก็จะมีพื้นที่ราว 22,075 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันก็ยังเล็กกว่าไทยอยู่ดีเรียกได้ว่าประเทศไทยสามารถบรรจุทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีได้ได้มากถึง2ครั้งเลยทีเดียวแฮ่ประเทศไทยกับสหราชอาณาจักรซึ่งสหราชอาณาจักรก็มีอยู่4ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลและประเทศไอร์แลนด์เหนือซึ่งทั้งหมดทั้งมวลรวมกันมีเนื้อที่กว่า 243,610 ตารางกิโลเมตรซึ่งเล็กกว่าไทยและพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยก็สามารถบรรจุสหราชอาณาจักรได้ถึง2ประเทศเลยทีเดียวโฮประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มีพื้นที่กว่า 268,021 ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าประเทศไทยสามารถบรรจุประเทศนิวซีแลนด์ได้มากถึง2ประเทศเลยทีเดียวเจ็ดประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียพื้นที่ของมาเลเซียมีมากกว่า 329,847 ตารางกิโลเมตรแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมาเลเซียมีพื้นที่เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่งถึงแม้ว่าจะรวมเกาะนั้นแล้วก็ยังมีพื้นที่เล็กกว่าไทยซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศมาเลเซียมากถึง 1.5 เท่าแปดประเทศไทยกับประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีมีพื้นที่กว่า 357,588 ตารางกิโลเมตรซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเยอรมนีนั้นใหญ่กว่าไทยแต่จริงๆแล้วประเทศไทยใหญ่กว่าเยอรมนีซะอีกซึ่งประเทศไทยใหญ่กว่าเยอรมนีมากถึง 1.4 เท่าเก้าประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนั้นมีพื้นที่ราว 377,915 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันก็เล็กกว่าไทยโดยประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นมากถึง 1.3 เท่าเลยทีเดียว
10ประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีพื้นที่กว่า 551,695 ตารางกิโลเมตรส่วนพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ที่ 513,120 ตารางกิโลเมตรนั่นหมายความว่าประเทศไทยเล็กกว่าประเทศฝรั่งเศสอยู่นิดนึงสิบเอ็ดประเทศไทยกับประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกมีพื้นที่มากกว่า 1,964,000 ตารางกิโลเมตรแน่นอนว่าพื้นที่มันใหญ่กว่าไทยมากๆโดยประเทศเม็กซิโกสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึงเกือบ4ประเทศเลยทีเดียว12ประเทศไทยกับกรีนแลนด์กรีนแลนด์หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามีพื้นที่ใหญ่มหาศาลมากๆใหญ่กว่าประเทศไทยซะอีกถ้าคุณเข้าใจแบบนั้นแสดงว่าคุณเข้าใจถูกแล้วแหละเพราะว่ากรีนแลนด์นั้นมีพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆแต่ก็ยังมีพื้นที่เล็กกว่าอินเดียซะอีกแต่ดูในแผนที่ราวกับว่ากรีนแลนด์มีขนาดใหญ่กว่าอินเดียซึ่งจริงๆแล้วกรีนแลนด์มีพื้นที่ราว 2,166,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งกรีนแลนด์สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง4ประเทศเลยทีเดียว3ประเทศไทยกับประเทศอาร์เจนตินาอาร์เจนตินานั้นมีพื้นที่มากกว่า 2,780,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งขนาดของประเทศอาร์เจนตินาก็สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง5ประเทศประเทศไทยกับประเทศอินเดียอินเดียนั้นมีพื้นที่ใหญ่มากๆ มากกว่า 3,287,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากถึง6ประเทศหรือใหญ่กว่าประเทศไทยมากกว่า6เท่านั้นเองสิบห้าประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียมีพื้นที่มากกว่า 7,688,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า15ประเทศเลยทีเดียวเพราะคุณใหญ่โตมโหฬารจริงๆ 16 ประเทศไทยกับประเทศจีนจีนนั้นมีพื้นที่มากกว่า 9,597,000 ตารางกิโลเมตรแน่นอนว่ามีพื้นที่ใหญ่โตซึ่งพี่จีนก็สามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่าเกือบ19ประเทศเลยทีเดียว17ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามีพื้นที่มากกว่า 9,834,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า19ประเทศหรือใหญ่กว่าประเทศไทย19เท่า18ประเทศไทยกับประเทศแคนาดาแคนาดานั้นมีพื้นที่มากกว่า 9,985,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดของแคนาดาสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า19ประเทศเลยทีเดียว19ประเทศไทยกับทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งแอนตาร์กติกาเรียกได้ว่าเป็นมหาทวีปที่มีพื้นที่กว่า 13,660,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า26ประเทศเลยทีเดียว20ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียแน่นอนว่าถ้าพูดถึงประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรัสเซีย number 1จริงๆมีพื้นที่มากกว่า 17,100,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งมันใหญ่จนสามารถบรรจุประเทศไทยได้มากกว่า33ประเทศเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้าไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าประเทศไทย33ประเทศมารวมกันมันจะใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหน
ก็ให้นึกภาพประเทศรัสเซียแทนก็แล้วกันเป็นกันบ้างล่ะกับคลิปนี้ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบใจแนวคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยและอยากให้ SPY ทำคลิปไหนอีกก็บอก SPY ได้ด้วยนะอาจจะเป็นอินโทรของ SPY ก็ได้และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ